ไม่รู้มาก่อน4คู่รักดาราไม่เคยรู้คนรักเป็นซุปตาร์จะมีใครกันบ้างนั้นเราไปชมกันเลยครับมาเริ่มกันที่คู่รักของนักร้องนักแสดงและพิธีกรสาวสายหาซาร่านิลินโฮเลอร์ที่ได้พบรักกับหนุ่มฝรั่งตานำข้าวนามว่าแอสจอร์แดนซึ่งสาวซาร่าได้บอกว่าตอนแรกแฟนหนุ่มไม่รู้ว่าตนนั้นเป็นดาราแต่หลังจากที่ตัดสินใจคบหากันค่อยมารู้ทีหลังว่าซาร่านั้นเป็นดาราและนักร้องนั้นก็เซอร์ไพรส์ขึ้นไปอีกเพราะทางบ้านของแฟนหนุ่มนั้นเป็นโปรดิวเซอร์แต่งเพลงอยู่ในวงกอสเปลที่อเมริกาและยังมีโฮมสตูดิโออยู่ที่บ้านอีกด้วยนั่นเองล่ะครับมาต่อกันที่คู่รักของนักแสดงสาวคุณแม่คนสวยเนยโชติกาและสามีหนุ่มคุณอามจันทร์สิริที่ครั้งหนึ่งคุณอามเคยเล่าว่าไม่รู้มาก่อนว่าสาวเนยนั้นเป็นดาราและยังเป็นนางร้ายในวงการบันเทิงที่ดังอีกด้วยถ้ารู้มาก่อนคงไม่กล้าจีบซึ่งพอจีบติดแล้วถึงมารู้ว่าเป็นดาราดังซึ่งคุณอามนั้นยังบอกอีกด้วยว่าตนอยู่ในแวดวงธุรกิจไม่รู้เรื่องข่าวบันเทิงมาก่อนทำเอาหลายคนที่สงสัยถึงบางอ้อเลยทีเดียวล่ะครับต่อมาที่คู่รักของนางเอกสาวแพนเค้กเขมนิดและพี่หมีหรือรองผู้กำกับหมีทั้งคู่นั้นเจอกันในงานและประทับใจในการทำงานแต่นาทีนั้นเองพี่หมีเล่าว่าไม่รู้เลยว่าแพนเค้กนั้นคือนางเอกระดับแถวหน้าจนทั้งคู่ได้ร่วมงานกันบ่อยขึ้นและได้ทราบว่าสาวแพนเค้กนั้นเป็นดาราดังหลังจากนั้นก็ได้สานสัมพันธ์จนคบกันเป็นเพื่อนและแฟนในที่สุดและล่าสุดทั้งคู่ได้แต่งงานกันไปเมื่อวันที่10มิถุนายน65ที่ผ่านมานี้เองล่ะครับปิดท้ายกันที่คู่รักของพระเอกหนุ่มเวียสุคนละวัตรและภรรยาสาวป้ายแดงวิกกี้พีมนยาที่เพิ่งสละโสดไปเมื่อวันที่17กรกฎาคม65ที่ผ่านมาท่ามกลางความยินดีของครอบครัวและเพื่อนสนิทและสาววิกกี้ได้เผยว่าไม่รู้มาก่อนเลยว่าเวียนั้นคือดาราเพราะทำแต่ธุรกิจไม่เคยดูทีวีไม่รู้เลยว่านี่คือพระเอกชื่อดังและพอรู้แล้วคิดว่าเส้นทางอาจจะต่างกันไปกันไม่ได้เลยพยายามปฏิเสธแต่ความพยายามและความจริงใจของหนุ่มเวียทำให้สาววิกกี้นั้นใจอ่อนและมาถึงจุดที่แต่งงานกันและสร้างครอบครัวไปด้วยกันแล้วนั่นเองไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ